ในช่วงต้นมันก็มีหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องใบแดง3เกมที่ส่งผลกระทบต่อขุมกำลังนัดต่อไปใช่ครับสุดเกมแรกนะไม่มีโอเดกาดไป7เกมครับมีโอเดกาดแค่4เกมแล้วก็คิดว่าสำคัญแต่ไม่ได้คิดว่าจะสำคัญขนาดนี้หมายความว่าขาดแล้วมันคนละเรื่องเลยพอดมองไงครับกับเรื่องวินัยเกมรับหรืออะไรพวกเนี้ยผมเห็นตัวเลขผมยังตกใจอยู่ทุกครั้งเลยตั้งแต่ไลฟ์ฝั่งเกมว่า7เกมหลังสุดอาร์เซนอลโดนตลอดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบมันไม่ใช่เรื่องที่มาหลัง2ปีหลังมันไม่ใช่แบบนี้คือเมื่อมาหลังกับวีอาร์รู้สึกว่าท่านนำอ่ะซื้อเกมรับได้เลยครับทีนี้มันมีเรื่องของอาการเหนื่อยล้าที่ตอนนี้ PFA เขาก็เริ่มวายเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นแล้วก็บอกไปบอกว่าเออผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยมันถูกใช้งานหนักเกินไปนะครับมันไม่ใช่แค่สนอนนะหลายๆทีมก็เป็นแหละเมื่อวานก่อนระหว่างรายการนี้วันเดียวเองก็คือเรื่องที่โอเดกาดที่เพิ่งกลับมาแล้วก็เล่นแอสโนนปั๊บไปทีมชาตินอร์เวย์สุดท้ายถอนแล้วใช่ไหมถอนแล้วใช่ผมว่าเฮ้ยถูกต้องตกลงอาร์เซนอลมีปัญหาไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โตสวัสดีเพื่อนๆนะครับแล้วก็สวัสดีก๊อตด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้โหยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนสแตนท็อปิกนะครับ EP ที่134นะครับก็เมนสแตนห่างหายจากประเด็นเกี่ยวกับอาร์เซนอลไปนานพอสมควรใช่ครับพี่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อาร์เซนอลค่อนข้างราบรื่นครับแล้วก็สวยงามมาโดยตลอดนะครับแต่วันนี้เนี่ยเชิญก๊อตมาแน่นอนพูดถึงเรื่องอาร์เซนอลเพราะว่ามันจะมีคำถามนึงที่อาจจะเหมือนพูดกันเล่นๆนะพวกเราพูดกันเล่นๆบอกว่าปัญหาของอาร์เซนอลเนี่ยเรียกคำนี้ได้หรือยังนะครับแต่ยังไม่ต้องตอบตอนนี้ครับพี่เดี๋ยวเอาไว้ตอบตอนสุดท้ายได้ครับนะครับในฐานะที่ก๊อตก็ถือว่าเป็นแบบผมใช้คำว่าอะไรดีเป็นแฟนบอลท่านหนึ่งครับเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลระดับหัวโจกของบ้านเราท่านหนึ่งก็แล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเรื่องของอาร์เซนอลก็ต้องเชิญก๊อตมาแหละนะครับครับคือสิ่งที่เรามาพูดคุยกันเรื่องอาร์เซนอลเนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากใช้คำว่าฟอร์มนะผมใช้คำว่าผลการแข่งขันครับนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีนักเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกนี่ไม่ชนะกันติดต่อกัน4นัดใช่ไหมครับแล้วก็ผลการขัน7นัดหลังสุดเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้3แต่การชนะมันก็เป็นการชนะรู้สึกจะเป็นลีกคัพ1นัดใช่ครับแล้วก็ในแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1นัดก็เป็นคู่แข่งที่มันก็ต้องชนะนะถูกครับนะครับแต่ว่าผมว่าเพื่อนๆซอนอนหรือเพื่อนๆแฟนๆท่านอื่นเนี่ยก็ต้องทราบกันอยู่แล้วว่าความคาดหวังหรือความคาดหมายของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้เนี่ยหลักๆเลยนะคือพรีเมียร์ลีกใช่ครับพี่ใช่ไหมครับเพราะว่า2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันเกือบมาอีกประมาณครึ่งก้าวอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าแฟนซอนผมคิดว่าก๊อตก็น่าจะเป็นก็คือคาดหวังฤดูกาลนี้มันจะไปอีกก้าวสุดท้ายเนี่ยต้องไปให้ได้ถูกต้องเลยพี่ใช่ไหมครับแล้วก็จุดที่มันเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากคือในช่วงออกสตาร์ทเนี่ยมันควรจะต้องดีใช่นะครับอาจจะไม่นำละแต่ว่าต้องเบียดกับหัวตารางอะนะไม่ห่างเท่านี้ไม่ห่างเท่านี้ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามจะเป็นแมนซิตี้หรือลิเวอร์พูลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องบี้ๆกันไปก่อนครับนับในช่วงเวลาประมาณ11นัดแรกของฤดูกาลแบบนี้นะครับแต่ว่าด้วยกับสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะเรียกว่าน่าผิดหวังสักเล็กน้อยนะครับถ้าเราลองย้อนกันไปดูนะครับใน11นัดแรกของฤดูกาล 2022-23 เนี่ยได้28คะแนนครับนะครับฤดูกาลที่แล้ว24คะแนนใช่ฤดูกาลนี้เนี่ยมัน19คะแนนนะครับเป้าหมายคืออย่างน้อยเนี่ยต้องกำแพง90แต้มเนี่ยมันต้องผ่านไปให้ได้ครับนะครับตอนนี้เหลือ27นัดถ้าชนะรวดได้100แต้มมันก็น่าจะแชมป์นะใช่ครับแต่ไม่น่าต้องชนะรวดชนะรวด27นัดนะพี่27นัดก็ว่า90คะแนนเนี่ยพูดตอนนี้มันดูเหมือนยากนะแต่ว่าก่อนออกสตาร์ทฤดูกาลนะครับถ้ามีคำถามกลับมาที่แฟนอาร์เซนอลจะทำยังไงที่จะเป็นแชมป์ในยุคที่มีแมนซิตี้ด้วยนะครับตอนนั้นก็อาจจะยังไม่ได้คิดถึงลิเวอร์พูลแต่ตอนนี้ลิเวอร์พูลแสดงเห็นชัดเจนว่าพวกเขาคือทีมลุ้นแชมป์นะครับเพราะว่าชาร์ลอตทำได้ดีมากๆก็คืออยากได้90แต้มเพราะว่าในยุคพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลเคยได้90แต้มครั้งเดียวคือแชมป์ไร้พ่ายแล้วปีแล้วจริงๆมัน89แต้มแล้วนิดเดียวเองมันก็แบบอ้าวงั้นก็ต้องถ้าจะยุคซิตี้เนี่ยคุณต้องไปถึง90แต้มละคุณจะได้แชมป์เหมือนกับที่ลิเวอร์พูลเขาก็เคยไปถึงเกินกว่า90แต้มการเป็นแชมป์ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่พี่โตบอกเลยว่าจุดแรกมันก็มีความน่าผิดหวังในเรื่องของผลลัพธ์เลยครับในช่วงต้นที่11นัดตอนนี้อาร์เซนอลชนะแค่5ในพรีเมียร์ลีกเสมอ4แล้วก็แพ้2ซึ่งมันก็ทำให้ณเวลานี้เนี่ยมันจะบอกว่าอาร์เซนอลเจอแรงกดดันขึ้นมันก็ใช่กับการลุ้นแชมป์แต่ว่ามันก็บีบบังคับให้เดี๋ยวหลังจากเนี้ยกลับมาจากเบรกทีมชาติเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากคำว่ากลับมาเข้าเบรกให้ได้อะอย่างที่หลายๆคนพูดกันคือต้องกลับมาชนะ5 6 7เกมติดเพราะว่าในช่วงต้นมันก็มีหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องใบแดง3เกมที่ส่งผลกระทบต่อ
ต่อขุมกำลังนัดต่อไปใช่ครับแล้วก็ผลการแข่งในเกมนั้นๆด้วยเจอไบรตันก็เสมอเจอซิตี้ก็เสมอเจอบอร์นมัธก็แพ้อีกแล้วก็มันก็ส่งผลให้แต่ละคนไม่เล่นเกมต่อไปอีกอย่างซาลิบาเดคันไรส์ก็เห็นชัดแล้วก็สุดเกมแรกไม่มีโอเดกาดไป7เกมมีโอเดกาดแค่4เกมแล้วก็คิดว่าสำคัญแต่ไม่ได้คิดว่าจะสำคัญขนาดนี้หมายความว่าขาดแล้วมันคนละเรื่องเลยเพราะว่าผมว่าทุกคนเห็นอย่างแรกคืออาร์โซก็ต้องเปลี่ยนวิธีการไปเล่น 4-4-2 แบบดับเบิลฟอลส์9แล้วก็มีความรัดกุมมากขึ้นดูไม่ได้เป็นธรรมชาติของตัวเองแล้วก็ผลลัพธ์ในเรื่องของการทำประตูมันก็เลยไม่ได้จัดจ้านอย่างที่เคยเห็นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องเกมรับยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อาร์โซจากที่เคยเหนียวแน่นมากๆในฤดูกาลที่ผ่านมาครับฤดูกาลนี้ก็เสียประตูเยอะขึ้นและอย่าง7เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยคือไม่มีคลีนชีทเลยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่กับอาร์เซนอลหลายๆอย่างแต่ว่าหลังจากนี้มันก็เลยเป็นภาพที่นั่นแหละครับคุณต้องแสดงให้เห็นว่าถ้าคุณอยากจะลุ้นแชมป์ลุ้นความสำเร็จเนี่ยมันต้องมีช่วงเวลาที่คุณกลับมาคงเส้นคงวาให้ได้ซึ่งตอนนี้มันเริ่มจะกลับมาใกล้กับคราวที่ว่ามันเริ่มหาข้ออ้างอย่างอื่นมายากขึ้นแล้วครับเพราะว่าหลังจากเบรกทีมชาติเนี่ยขุมกำลังมันจะใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์ขึ้นแล้วใช่ครับพี่โตในฐานะที่ก๊อตก็ติดตามอาร์เซนอลมานานเนี่ยสมมติว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้19แต้มจาก11นัดเนี่ยนะครับแล้วก็หัวเสมอแมนซิตี้ครับเสมอลิเวอร์พูลนะครับอาจจะมีสะดุดแพ้บอลมาแต่อาจจะอ้างได้ว่ามีใบแดงใช่ไหมครับถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณปี2020-21 21-22 เนี่ยผมเชื่อแฟนอาร์เซนอลไม่ได้โวยวายขนาดนี้นะจริงไม่ได้ผิดผมไม่ใช่ว่าโวยวายกันผมใช้ว่าผิดหวังอะไม่ได้ผิดหวังขนาดนี้หรอกครับเพราะว่ายอมรับกันตามตรงก็คือในช่วงเมื่อ 3-4-5 ปีที่แล้วอาร์เซนอลไม่ได้ใช้คำว่าลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวใช่แต่ในช่วง3ปีหลังเนี่ยอาร์ต้ายกระดับทีมขึ้นมาจนกลายเป็นทีมระดับลุ้นแชมป์แบบชัดๆนะครับครับมันก็เลยมาถึงคำว่าผิดหวังต่อผลการแข่งขันจริงครับนะครับแล้วก็ออปต้าเนี่ยเขามีการประเมินจากคะแนนจากสถานการณ์ณตอนนี้นะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่มันชี้วัดได้ 100% อ่ะนะแต่ว่าอาจจะพอบ่งบอกเราได้นิดหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยออปต้ามองว่าหลังจากผ่านไป11นั้นนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสแชมป์มากสุดถึง 60.3% นะครับรองมาคือแมนซิตี้ 34.3% อาร์ซอน 5% นะครับนี่คือท็อป3เชลซี 0.3% อันไม่นับแล้วกันเพราะว่ามันก็ยังห่างอยู่ครับแต่อาร์ซอนที่คาดหวังถึงแชมป์เนี่ยมันน้อยไปไหมใช่กับเปอร์เซ็นต์ที่มันจะมีความเป็นไปได้ถูกครับใช่ไหมครับทีนี้พอเรามาดูกันตรงนี้นะครับเราก็ต้องพูดตรงๆว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับอาร์เซนอลนิดนึงครับเพราะผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องของฟอร์มการเล่นเป็นหลักหรือแบบว่าโอ้โหอาร์เตต้าทำทีไม่ดีมันไม่มีแนวทางมันไม่ใช่แบบนั้นเพียงแต่ว่าโอเคอย่างที่ก๊อตบอกใบแดงตัวเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งทีมอื่นจะไม่ทีมอื่นก็อาจจะเจอด้วยแต่ว่าคนที่ทีมอื่นขาดมันสำคัญขนาดนั้นไหมหรือในสถานการณ์บางสถานการณ์ที่คุณเจอใบแดงเจอการบาดเจ็บเนี่ยมันยากง่ายแตกต่างกันเรื่องนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมกับอาร์เซนอลใช่นะครับเราต้องลองลงไปในรายละเอียดนิดนึงนะครับผมถามก๊อตก่อนเลยนะครับมันมีอีกจุดหนึ่งด้วยนะเขาบอกว่า11นัดแรกของพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลเจอกับทีมระดับท็อป6นะครับครับจากฤดูกาลที่แล้วนะอ้างอิงจากผลงานฤดูกาลที่แล้วเนี่ยถึง5เกมเข้าไปแล้วใช่แล้วก็เป็นเกมเยือนเยอะด้วยครับมีแอสตันวิลล่าท็อตแนมมอสเปอร์แมนซิตี้พวกเนี้ยรวมไปถึงลิเวอร์พูลเนี่ยก็เจอไปแล้ว คือโปรแกรมหนักๆหน่วงๆเนี่ยเจอไปแทบจะหมดแล้วมันก็เลยเป็นภาพที่ว่าโอเคมันสถานการณ์พี่โตบอกมีตัวเจ็บมีตัวแบนแล้วก็เจอโปรแกรมที่หนักด้วยถ้าจะพูดในมุมเข้าใจนะครับมันก็เลยทำให้การเก็บคะแนนอาจจะยังไม่ได้เป็นกอบเป็นกำครับBBC เขาก็ไปถามกูรูอ่ะอดีตนักเตะอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ไปถามสายอาร์เซนอลเนี่ยอย่างพอเมอร์สันเมอร์สเนี่ยก็มั่นใจว่าอาร์เซนอลยังอยู่บนเส้นทางลุ้นแชมป์นะครับถ้าสมมุติว่าตอนนี้มัน9แต้มใช่มั้ยครับตามจากฝูง9แต้มเลี้ยวผูถ้าไปรันถึงช่วงอย่างที่เราทราบกันคือช่วงที่สำคัญที่สุดประมาณสักช่วงคริสต์มาสนะครับมันก็จะแน่นมากเลยถ้าตอนนั้นอาจจะอยู่แบบไม่ถึง2หลักอ่ะมันก็ยังพอวัดได้แต่ถ้ามันไปถึง12อะไรเงี้ยมันโอ้โหมันอาจจะยากเกินไปมั้ยนะครับในมุมมองของก๊อตเองนะเอาตอนนี้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องอ้างอิงอะไรแบบในความรู้สึกเลยนะครับคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยไปต่อได้ไหมหรือว่ายอมแล้วผมยังไม่ยอมแฟร์ๆนะเอาแบบแฟร์ๆเลยผมยังไม่ยอมเพราะว่า
อย่างที่บอกไปว่าโอเคแหละช่วงแรกถามว่าผิดหวังไหมกับการที่ตามหลัง9คะแนนผลงานดรอปจากซีซั่นที่แล้วจาก11เกมแรกเนี่ยอยู่5แต้มแน่นอนว่าเราคาดหวังมากกว่านั้นอย่างที่พี่โตบอกคือถ้าย้อนกลับไปช่วงลุ้นท็อป4นี่ยังอยู่ในสถานการณ์ท็อป4สบายๆเลยนะฮะแต่ว่าปีนี้มันปีที่3แล้วมันอยากที่จะได้มันอยากที่จะคว้าแชมป์มันอยากที่เอาอยากออกสตาร์ทให้ดีฉีกให้ได้มากที่สุดเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาฉีกเท่าไหร่มันก็ยังไม่พอแล้วมันก็โดนตีกลับมาตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่รู้สึกก็คือ1ยังรู้สึกว่าอาร์เซนอลชุดนี้ถ้ามันฟูลทีมถ้ามันพร้อมในเรื่องความมั่นใจอ่ะเจอได้หมดเจอได้หมดมันเป็นทีมที่มันเข้าเบรกได้ใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าโปรแกรมช่วงต้นเนี่ยโอเคมันมีเกมน่าเสียดายเหมือนกันแบบอย่างลิเวอร์พูลอย่างแมนซิตี้เชลซีเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นชัยชนะสักเกมหนึ่งอ่ะช่องว่ามันก็ลดน้อยลงกว่านี้มากจริงๆครับแล้วก็เมื่อดูความพร้อมเนี่ยหนึ่งคือมันเป็นเกมเชลซีเนี่ยมันส่งสัญญาณแล้วได้มาร์ตินโอเดกาดกลับมาเราได้เห็นกลางที่คุ้นเคยแล้วไรส์ปาเตโอเดกาดแผงกองหลังเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาฟูลสุดๆก็คือเดี๋ยวคาราฟิโอรี่จะกลับมาคือเอาง่ายๆ4-3-3ที่อาร์เซนอลคุ้นเคยเนี่ยจะกลับมาหมดแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราดูโปรแกรมอย่างที่เมอร์สันบอกว่าเขาคาดหวังถึงสิ้นปีผมคล้ายๆกันเลยผมดูโปรแกรม7เกมหลังจากกลับเบรกทีมชาติต่อจากนี้อีก7เกมอีก7เกมเจอบิ๊กซิกทีมเดียวก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับไหมนับก่อนนะดูออมริมก่อนนะให้เกียรติหน่อยให้เกียรติหน่อยวันจันทร์ผมรู้ว่าจังๆนะคุณนี่จังๆก็7เกมนี้นะ7เกมนี้คิดว่า7เกมนี้ด้วยความที่ดูโปรแกรมแล้วอ่ะผมว่าด้วยศักยภาพอาร์เซนอลอ่ะมันต้องเก็บผลงานขันได้5-6เกมชนะนะหมายถึงชนะชนะแล้วก็ถ้าสมมติทำได้ระดับนั้นแล้วมันยัง9แต้มอยู่เนี่ยอันนั้นก็ต้องให้ลิเวอร์พูลเขาที่คงเส้นคงวาแต่ว่าในทางกลับกันแล้วจบ7เกมเนี่ยสิ้นปีปั๊บด้วยโปรแกรมที่ถือว่าไม่หนักที่สุดช่วงหนึ่งของฤดูกาลเนี่ยแล้วมันหายเป็น12หายเป็นเลข2หลักเนี่ยอันนั้นจุดนั้นอาจจะรู้สึกมากขึ้นว่าโอ้โหมันยากขึ้นละมันเหนื่อยขึ้นแต่ว่าด้วยศักยภาพของอาร์เซนอลตอนนี้ผมยังมองว่ามันสามารถไปได้แล้วก็มันอาจจะเป็นทางตรงที่อาร์เซนอลได้เริ่มสักทีกับการที่เริ่มต้นโกยคะแนนแล้วผมก็มองว่าตอนนี้อาร์เซนอลได้เจอบทเรียนในช่วงต้นฤดูกาลแล้วว่าตรงไหนที่ต้องปรับให้ดีขึ้นเกมรับต้องมีวินัยมากขึ้นเกมรับต้องเล่นกันทั้งทีมเหมือนเกมเจอเชลซีเป็นต้นแล้วก็การกลับมาของโอเดกาดเนี่ยมันทำให้อาร์เซนอลมันลงตัวมากขึ้นครับเหมือนเขาเป็นคนคอนโทรลทุกอย่างในสนามอ่ะถ้าใครดูมันจะเห็นไว้ว่าเขาชี้ว่าเพื่อนคุณอยู่ตรงไหนเป็นครีเอเตอร์ของทีมนะเป็นครีเอเตอร์ถูกต้องเลยครับพี่แบบอย่างเพรสซิ่งแดนบนเนี่ยเราจะเห็นได้เร็วเกมเจอเชลซีเนี่ยดักจากความผิดพลาดไปลุ้นประตูได้เลยจังหวะมาเตียรี่เรียกลูกตั้งเตะมันมาจากการที่นี่แหละโอเดกาเขาจัดการหมดแล้วสร้างสรรค์โอกาสในสนามเขาก็มากที่สุดเหนือกว่าทุกคนนี่คือสิ่งที่อาร์เซนอลต้องการมากที่สุดบวกกับหลังจากนี้ผมยังมองว่าผู้เล่นของอาร์เซนอลมีหลายคนที่มันออฟฟอร์มจริงๆครับ อย่างเช่นมาเตียรี่ก็ขึ้นเป็นคนหนึ่งที่ผมก็สังเกตเหมือนกันขึ้นลงๆนะครับพี่โตเลโดทอสซาเนี่ยผมว่าถ้าช่วงเขามั่นใจอ่ะจังหวะในเกมเชลซีมันน่าจะมีสักประตูเพราะว่าแฟนอาร์เซนอลจะคุยมาตลอดว่าถ้าคุณเอาแบบคนไหนคอนเวอร์ชันเรทดีสุดต้องทอซาเบอร์หนึ่งเลยคนนี้คาดหวังที่สุดเดี๋ยวเอามาจากมานั่งสำรองจัดการได้มันก็ยังไม่มาซึ่งทอซาเพิ่งสัมภาษณ์เองเกมเจออินเตอร์ว่าสิ่งหนึ่งที่อาร์เซนอลมีปัญหาในช่วงนี้คือมันสร้างได้นะต้องไม่ลืมว่าอาร์เซนอลสร้างสรรค์โอกาสได้แต่โยนโอกาสทิ้งเยอะมากนี่เป็นจุดที่ผมมองว่ามันยังค่อยๆเรียกบรรยากาศเก่าๆกลับมาได้แล้วก็หลายๆคนเนี่ยผมยังมองว่ามันยกระดับผลงานกลับมาได้อยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเป็นภาพแบบนี้ตัวผู้เล่นพร้อมความมั่นใจมาเริ่มต้นเก็บชัยชนะได้มันก็มีโอกาสที่อาร์เซนอลจะเข้าสู่เส้นทางแบบที่ตัวเองต้องการเหมือนที่อาร์เตต้าบอกครับมันไม่มีอะไรมากกว่านอกจากคุณต้องกลับมาเริ่มชนะแล้วก็เริ่มต้นเป็นสเต็ป by สเต็ปแบบนั้นแต่ก็เข้าใจ BBC นะที่เขาอาจจะมองว่าหมดลุ้นแชมป์หรือยังเพราะว่าเขามีสถิติมายกครับว่าหลังผ่าน11เกมเนี่ยถ้าคุณตาม9แต้มยุคพรีเมียร์ลีกคุณไม่เคยได้หรอกอะไรเงี้ยประมาณนั้นมีเยอะสุดแค่8แต้มถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าในทางนึงเนี่ยผมว่ามันก็ต้องเอาไปทีละส่วนทีละช่วงเวลาผมมองนะเหมือนอย่างพี่โตบอกถูกเลยครับดูปลายปีก่อนเหมือนที่เมอร์สันบอกเนี่ยถ้ามันไป2หลักโอเคอะตรงนั้นละเหนื่อยละไล่ยากต้องพึ่งปฏิหารนะพูดง่ายใช่ครับเพราะมันไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลแมนซิตี้อีกนะที่อยู่บนหน้าเราแต่ว่าโอเคถ้าจบสิ้นปีปั๊บหรือ Boxing Day ปั๊บเหลือลิเวอร์พูลสัก 5-6 แต้มซิตี้ก็ยัง 3-4 แต้มโอเคละในช่วงที่เหลือของฤดูกาลเนี่ยอาร์เซนอลต้องแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ล่าเหมือนกันเพราะเขาเคยทำแมนซิตี้8แต้มก็โดนมาก็โดน ใช่แบบนั้นมันมีเกมที่ยังต้องเจอกันอีกด้วยไงมันสามารถอันนั้นคือต้องเล็งถึงการชนะแหละเพื่อตัดแต้มไปกลับนะครับบวกกับผมเชื่อว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการดูถูกอะไรนะคือแฟนบอลลิเวอร์พูลแต่ผมกำลังจะบอกว่าผมเชื่อว่าในมุมมองของแฟนอาร์เซนอลนะครับครับตอนออกสตาร์ทฤดูกาลเนี้ยเขาคิดว่าเขาต้องแข่งกับแมนซิตี้ใช่คือไม่ได้บอกว่าลิเวอร์พูลจะไม่ลุ้นแชมป์แต่ว่าครับความไปได้ในเชิงปฏิบัติมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นไม่มีคล็อปอ่ะใช่แล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะครับ
เชื่อว่าลิเวอร์พูลยังแข็งแกร่งนั่นแหละแต่อาจจะไม่ใช่แบบผู้ท้าชิงโดยตรงขนาดนี้แต่ปรากฏว่าครั้งนี้อาร์เซนอลไม่ได้แข่งกับแค่แมนซิตี้คือกับแมนซิตี้ผมว่าตอนนี้มันไม่ได้หนีกันนะใช่เพราะแมนซิตี้ก็มีหลุดมีตัวเจ็บมีหลุดมีพลาดให้เห็นอาร์เซนอลตาม4ได้ไหมถูกต้องเพียงแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เซอร์ไพรส์ขึ้นมาคือดีคือดีแหละดีเหลือเชื่อไงถูกต้องนะครับกลายเป็นเอ้ากับแมนซิตี้เราพอไหวเว้ยเรายังเอามีเอาตัวละครลับมายังไงเนี่ยแซงพวดขึ้นมาทิ้งแบบเยอะถูกครับนะครับอันนี้แหละมันเลยเป็นการที่ว่าเราลิเวอร์พูลถ้าคุณไปดูเนี่ยที่ผมเราเคยคุยกันเนาะว่าไวบ์ของลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้มันคือไวบ์แบบปีที่พวกเขาได้แชมป์อะครับครับคู่แข่งมีสะดุดด้วยแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ว่าจะเล่นดีบ้างเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างหรือดีมากๆคือชนะได้เก็บผลงานขันได้เก็บผลงานขันได้แล้วมีทีเด็ดทีขาดตลอดถูกต้องใช่ครับคืออย่างที่ผมเคยบอกแหละว่าถ้าคุณมีเวิร์คคลาสหน้าบากของตัวเองกับหน้าบากของทุกแข่งอ่ะคุณได้เปรียบนะครับมีโมซาล่าฟอร์มตอนนี้โอ้โหสุดยอดนะครับอันนี้มันก็เลยลากมาถึงอีกเรื่องนึงของอาร์เซนอลเหมือนกันครับเมื่อกี้ทีมงานก็ฝากประเด็นนี้เอาไว้นะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องเกมลงเกมรับหรืออะไรเนี่ยผมขอถามประเด็นนี้ก่อนเลยมันมีการพูดกันถึงว่าเอ้ยอย่างลิเวอร์พูลเขามีโมซาล่าครับแมนซิตี้อาจจะมีเป็นฮาลันละกันถือว่าเป็นฮาลันละกันถ้าโยนไปในเขตโทษเขาพักบอลได้ก็อาจจะเป็นสกอร์อะไรแบบนี้หรือในหน้าที่สำคัญบทอยู่เนี่ยมันก็มีตัวที่แบบฝากความหวังได้ในการจบสกอร์อาร์เซนอลเนี่ยก็อตมองว่าขาดไหมคือโอเคอาร์เซนอลเนี่ยจะมีทีเด็ดเรื่องของลูกตั้งเตะใช่ครับเราเห็นมาแล้วในเกมกับท็อตเทนฮามสเตอร์หรือเลสเตอร์แมนซิตี้ก็มีอะไรแบบนี้นะครับในช่วงบทเบียดจะหมดเวลาเนี่ยโผล่มาจากลูกตั้งเตะแต่ถ้ามันเป็นโอเพนเพลย์ล่ะจะมีผู้เล่นคนไหนของอาร์เซนอลไหมที่เป็นประเภทที่ว่าเป็นมือหนึ่งของทีมอ่ะที่ต้องเทควินาทีนั้นที่ต้องเอาให้ได้ถ้าประสบบาสต้องเป็นโกทูกายอ่ะเออแบบฝากได้ในช่วงเวลาสำคัญสุดท้ายเนี่ยบอลต้องไปที่เขาเพื่อให้เขาจบสกอร์อะไรแบบนี้ใช่ครับผมว่านี่เป็นปัญหาหนึ่งที่ถูกพูดถึงมาตลอดครับเพราะว่าอย่างเกมล่าสุดผมว่าหลังจากเกมล่าสุดเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนนึกถึงว่ามันสร้างโอกาสได้นะในจังหวะทีเด็ดดีขาดแต่ไม่มีตัวจบสกอร์ที่มันเปลี่ยนโอกาสนั้นได้ซึ่งผมมองว่าไอในภาพของตลาดเสริมทัพเนี่ยถ้าถามว่าอยากได้กองหน้าตัวเป้าตัวจบสกอร์สักคนไหมเนี่ยอยากอยู่แล้วอยากอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์อยากได้อยู่แล้วอยากได้คนมาสับกับฮาเวสในช่วงเวลาที่เราต้องการแบบนั้นนะครับซึ่งแต่ว่าณเวลาเนี้ยถ้าเอาแบบแก้จากชุดที่มันมีอยู่ถ้าคนที่มันหวังได้ที่สุดมันต้องเป็นบุคโยซาก้าสำหรับผมซาก้านะคือเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งสำหรับผมนะในแง่ของการจบสกอร์ทุกอย่างปีนี้ซาก้ากำลังยกระดับขึ้นมาผมว่าเกมเจอซัมตันเป็นภาพนั้นที่ชัดเจนว่าเขาแบกทีมเลยเพียงแต่ว่าอาร์เซนอลมันจะเป็นทีมที่ถ้าเรื่องเกมรุกถ้าดูจากปีแล้วหลังจากกลับจากดูไบตอนนั้นก็ไม่มีกองหน้าเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีหลายคนที่สเต็ปอัพขึ้นมาแบบนี้เสมอรู้ตั้งแต่เป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนแต่ว่าปีนี้มันเป็นเรือธงเยอะไปหน่อย แต่จริงๆมันจะมีอยู่ทรอสซาร์ไปเล่นฟอลส์ไนน์ทำประตูได้ต่อเนื่องลงมาสำรองมีทีเด็ดไม่รู้กี่เกมต่อกี่เกมเพราะว่าครึ่งซีซั่นหลังปีแล้วเนี่ยมาเตลี่ก็ออฟฟอร์มเหมือนกันเล่นไม่ได้เลยแล้วเป็นทรอสซาร์เนี่ยขยับขึ้นมาเช่นเดียวฮาวเวสที่ครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยก็ยกระดับขึ้นมาแต่ปัญหาคือฮาวเวสออกสตาร์ฤดูกาลนี้จริงๆยิงได้เยอะนะครับแต่ว่าพอมันขาดมาร์ตินโอเนกาดหน้าที่ของฮาวเวสมันเยอะมากเลยพี่มันทำหลายอย่างเกินมันทำหลายอย่างเกินมันไม่ได้ปักหลักอยู่แค่ข้างในซึ่งนี่แหละเป็นจุดที่เรามองกลับมาก่อนตลาดนะไอกองหน้าเนี่ยอยากได้อยากมีตัวจบมีตัวเปลี่ยนกลิ่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรามองต่อก็คือเนี่ยพอคุณมีโอเดกาดมาแบ่งเบาตรงนั้นแล้วฮาเวสคุณอยู่ด้านในมากขึ้นแล้วเราอยากเห็นฮาเวสกับพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่าอาร์เซนอลเดิมพันกับฮาเวสตั้งแต่ก่อนเริ่มฤดูกาลแล้วว่าเราขอคุณเป็นกองหน้าตัวจริงซึ่งผมว่าสำหรับแฟนบาทเขาคือกองหน้าเลยกองหน้าเลยครับปีนี้ไม่ต้องมาขยับมาเล่นกองกลางเลยเล่นแค่บางเกมแล้วสำหรับผมนะผมตั้งธงกับฮาเวสไว้ว่าปีนี้ขอสัก15ประตูขึ้นในลีกนะในลีก15ประตูขึ้นยังไม่ต้องแบบ20 25นะแล้วเดี๋ยวอนาคตได้กองหน้าค่อยว่ากันแล้วซาก้าคุณมาตรฐานเดิม15ประตูแล้วผมพูดมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลซึ่งผมว่าไม่ต่างจากแฟนอาร์เซนอลทุกคนคืออยากให้ฝั่งซ้ายมันมาสักทีฝั่งขวาเนี่ยมันไม่ต้องห่วงแล้วซาก้าโอเดกาเป็นวัดมันสูงละมันลงมันก็ลงนิดเดียวเดี๋ยวก็กลับมาครับพี่แต่ว่าฝั่งซ้ายเดี๋ยวตอนนี้จะเอาใครมาร์ติเนลลี่ทรอสซาร์สเตอร์ลิงเอามาก็ยังไม่เห็นเจ้าเชลซุสไปเล่นก็ยังไม่สุดถูกไหมครับนี่แหละเป็นจุดที่เราอยากเห็นมากที่สุดซึ่งมันก็มีเหตุผลต่อยว่าเฮ้ยถ้ามันมีริคาร์โดคาราฟิโอรี่ล่ะหลายเกมที่มาเตลลี่มีแอสซิสต์มีประตูน่ะมันมีคนนี้นะมันช่วยทำมาเตลลี่เล่นง่ายขึ้นซึ่งมันก็เลยมองกลับไปว่าโอเคถ้าคาราฟิโอรี่กลับมาผมถึงบอกว่ากลับมาจากเบรกทีมชาติอ่ะมันจะหาข้ออ้างได้น้อยลงแล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันจะไปทางยาวได้สมมติคุณมีคาราฟิโอรี่ซัพพอร์ตมาเตลลี่เมริโน่ปรับตัวเบอร์8ได้เดคันไรยังเล่นได้มีสามเหลี่ยมสองข้างแบบที่แฟนอาร์เซนอลฝันถึงเนี่ยหลากหลายมากขึ้นแบบนั้นอ่ะมันมีโอกาสที่จำนวนประตูจะค่อย
ไหลกลับมาแบบที่อาร์เซนอลเป็นแต่ถ้าถึงตรงนั้นพฤศจิกายนธันวาเหมือนเดิมเลยเซตพีซอย่างเดียวสวนกลับอย่างเดียวอันนั้นแหละมันจะเห็นชัดว่าขุมกำลังชุดที่มีอยู่อ่ะมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรที่ต้องเป็นตัวผู้เล่นคนใหม่เข้ามาแบบชัดเจนมากขึ้นแบบนั้นนะครับแต่ว่ายังอยากได้อยู่นะแต่ผมยังรู้สึกว่าถ้ากลับมาแบบเนี้ยฝั่งขวาผมเบาใจละซาก้าโอเดกาดเบนไวท์หรือทิมเบอร์แฮปปี้โอเคหมดอ่ะโอเคตอนนี้โอเคขวาฮาเวสไปอยู่ข้างในอะขอเนี้ยบแบบช่วงต้นไปเป็นตัวเป้าเล่นลูกหม่งได้ รอจบได้มากขึ้นจะเชื่อมจะออฟเดอะบอลอะไรโอเคขอบคุณมากเหมือนเดิมแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยอยากเห็นความต่อเนื่องตรงนี้ว่ามันจะยกระดับขึ้นขนาดไหนอย่างน้อยถ้ามาตี้มาทอสซาไม่มาไม่เป็นไรมาตี้ไม่มาทอสซามาให้หน่อยก็ยังใครสักคนนึงก็ยังดีสักคนก็ยังดีหรือว่าไอ้สเตอร์ลิงที่อุตส่าห์ไปขุดกลับมาเนี่ย ช่วยมาให้หน่อย แบบนี้มันก็จะช่วยได้มากพอสมควรเพราะจริงๆมาเตียรี่เนี่ยแฟนอาร์เซนอลรอเขากลับมา2ปีนะพี่โตครับ2022-23เนี่ยตอนนั้นเขาไม่แพ้ซาก้าเลยนะครับเขายอดเยี่ยมโดดเด่นมากตอนที่เล่นกับกรานิตชาก้าและซิเชนโกเพราะฉะนั้นในภาพแบบเนี้ยมันก็ต้องช่วยกันทั้งทีมให้มันกลับมามันก็เลยเห็นว่าอ่ะขวาแข็งละข้างในฮาแวร์ไปเน้นหน่อยในกรอบเขตโทษมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะไม่มีเบอร์9แบบฮาลันอะตัวจบสกอร์ฝั่งซ้ายขยับขึ้นมาหน่อยมันก็เลยเป็นจุดที่ผมก็เลยยังมองว่ามันยังไปได้อยู่ในภาพนี้ถ้าเก็บผลการขันได้ผ่านช่วงธันวาคมไปได้มกราคมเดี๋ยวค่อยดูอีกทีเพราะว่าสัปดาห์นี้ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยบอกบริหารของอาร์เซนอลจะบินไปหาตระกูลครองกี้ละซึ่งเขาบอกว่าจะมีการวางแผนร่วมกันเดี๋ยวดูกันอีกทีว่ามกราคมเอาเลยไหมกับการที่จะดึงคนเข้ามาเติมเต็มแต่ถ้ามองกลับไปจริงเนี่ยหลายคนบอกโอ้กลับมาพูดเรื่องกองหน้าตอนผลไม่ดีหรือเปล่าแบบนั้นใช่ไหมครับจริงๆอาร์เตต้าเขาอยากได้มาตลอดครับซัมเมอร์เขาก็อยากจะเอาเบนจามินเซสโก้มากๆอ่ะแต่สุดท้ายน้องเขาเปลี่ยนใจเพราะว่าอยากพัฒนาตัวเองกับแอร์เบลเลซิก่อนแบบนั้นนะครับหรือว่าเจ้าโยเคเรสเนี่ยมันก็เห็นว่าค่าฉีกสัญญาตอนนี้ยังไม่มีใครไหวจริงๆร้อยล้านยูโรแบบนั้นแต่ว่าอนาคตเนี่ยเป็นจุดที่ผมว่าอาร์เซนอลหนีไม่พ้นอยู่แล้ววันนึงก็ต้องมีกองหน้าขึ้นมาครับแล้วโดยส่วนตัวครับในมกราคมเนี้ยครับพี่อยากให้มีกองหน้าไม่อาจจะไม่ใช่เบอร์แบบเชสโก้ไม่ใช่โยเคเรสแต่ว่าครับเอ้ยลองหาในพรีเมียร์ลีกซิมีตัวประสบการณ์ยืมไหมหรือซื้อมาถูกก่อนอะไรเงี้ยอยากจะได้แบบนั้นไหมครับหรือแบบว่าก็ไม่เอาทีเดียวรอทีเดียวดีกว่าผมก็เลยพยายามนึกโปรไฟล์ตามตอนนี้ยังนึกชื่อไม่ออกนะพี่เลือกไปลีกอื่นก็ได้ครับประเภทแบบอาจจะ30แล้วอ่ะพร้อมที่จะมารับบทสำรองบ้างหรือตัวจริงสลับกันแบบนี้ผมกำลังนึกถึงฤดูกาล2022-23เลยครับที่ไปเอาทรอสซาร์ไปเอาจอร์จินโญ่คือมันไม่ใช่แบบแพลน A นะครับจอร์จินโญ่ไม่ใช่แพลน A แต่เอามาเนี่ยแล้วมันเห็นอิมแพคในครึ่งฤดูกาลหลังเหมือนกันถ้ามันมีตัวเข้าสเปคตรงสเปคนะผมว่าโอเคเลยกับการเอามาแล้วเป็นแบบเบอร์9แท้ๆสักคนนึงที่นั่นแหละอาจจะไม่ต้องถึงขั้นเป็นตัวจริงแทนฮาวเวสแต่ว่าวันไหนตื้อๆนาที70 80มิตินึงในการลงไปอ่ะเอาเข้าไปเป็นตัวเป้าเหมือนอย่างเกมเจออินเตอร์ครับที่อาร์เซนอลครอสบอล46ครั้งอ่ะหลายคนบอกครอสไปยังไงฮาวเวสมันสู้อยู่คนเดียวเลยถ้ามันมีใหญ่ๆคนนึงเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะอันตรายขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยเลยแต่ยังนึกชื่อไม่ออกนะแต่ว่าถ้ามีตัวแบบโปรไฟล์สักทรอสซาร์สักจอร์จินโญ่มาช่วยกันสัก6เดือนปีครึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวซัมเมอร์เข้าไปเอาตัวใหญ่ผมว่าเป็นภาพที่น่าสนใจแล้วกับตอนเนี้ยโอเคมันมีเชลซูสเล่นหน้าได้แต่ว่ามันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งซึ่งอาร์เซนอลอาจจะอยากได้คนเข้าไปเพิ่มมิติอาจจะจากมานั่งสำรองที่ผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากครับครับถ้ามีนะครับอาจจะเป็นราสมุสฮอยลุนอะไรเงี้ยใช่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 อันนั้นยังอยู่แมนยูไม่ดีเท่าไหร่ใจเย็นคือเอาจริงๆอะผมเนี่ยก็คือเวลาผมไลฟ์ในช่องทางต่างๆเนี่ยผมก็จะบอกตลอดว่าอาร์เซนอลเอาเธอคือผมพูดบางทีไอ้ซัมเมอร์เราเข้าใจว่าทีมงานเขามีแผนอยู่แล้วล่ะใช่ครับพี่แต่ว่ามันมาไม่ค่อยได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าแบบตอนตลาดหน้าหนาวผมก็จะบอกมา2ปีซื้อสักทีเถอะใครก็ได้เอามาหน่อยกองหน้าเอาไปเอามาคือผมอยากให้มันมีคือไม่ใช่อะไรคือถ้าคุณจะสู้แมนซิตี้อ่ะคุณต้องมีไงใช่เพราะว่ามันประสบการณ์ตรงของพวกคุณเองอ่ะมันก็เห็นอยู่แล้วครับว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเกมบางเกมบุกเกือบตายโอกาส30ครั้งใช่ยิงที่ยิงคว้างยิงไม่เข้าจริงคู่แข่งสวนมาโป้งจบทีเดียวแพ้อะไรแบบเนี้ยคืออยากให้มีกองหน้าแบบนี้อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวรอดูเห็นด้วยตลาดมกราคมผมก็อยากให้มันมีนะเอออยากมีโปรไฟล์แต่ตอนนี้ยังนึกภาพไม่ออกถ้านึกตอนนี้มันไม่ออกเออเพื่อนๆลองนึกแบบระยะสั้นอ่ะยังไม่ต้องหรือยืมก็ได้ครับนะเซสโกโยเคเรสอีซักแบบนั้นนะครับนะลองเพื่อนๆลองคอมเมนต์ดูแฟนบอลนะอยากเห็นใครอะไรแบบเนี้ยผมชอบเขาหนึ่งไมค์การีชาร์ดมากเลยครับเขาบอกว่าฮาร์เวสไม่ใช่ไม่ดีนะทำได้ทุกอย่างแบบที่อาร์เซนอลต้องการเลยออฟเดอะบอลขยับผาพื้นที่ลิงก์อัพเพลย์แต่ว่าบางทีฟุตบอลอะเหมือนที่พี่โตบอกเลยมันต้องการนาที80แบบโดนบอลทีเดียวอะเป็นประตูแล้วเข้าไปเลยอะบางทีเราต้องการแบบนั้นเหมือนกันซึ่งเกมในระหว่างเกมคุณไม่ต้องทำอะไรเยอะก็ได้ขอทีเดียวอะให้เป็นผู้ชนะซึ่งบางทีอาร์เซนอลจะต้องการคนนั้นเหมือนกันอาจจะไม่ต้องเป็นตัวจริงเป็นมานั่งสำรองเป็นปัจจัย X เหมือนที่อาร์เตต้าเคยพูดหลังเกมเจอบาเยิร์นพี่แล้ว
มันมีทุกอย่างขาดปัจจัย S ก็คือเนี่ยแหละเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูสมมุติว่าคุณมีฮาร์แวร์เนี่ยเกมมันสวยงามเลยสวยเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บถ้ามันยิงไป2ประตูเอ้ยมันไม่มีปัญหาหรอกไม่มีปัญหาใช่แต่ถ้าเกมนั้นน่ะคุณก็บุกกันแหละเกมก็สวยแหละสร้างโอกาส5นาทีมีโอกาสยิงทุก5นาทีทุก5นาทีใช่ครับแต่มันไม่เป็นประตูเว้ยถูกอันเนี้ยคุณอาจจะต้องทิ้งไอ้ความสวยงามของเกมละใช่ต้องเอาไอ้คนที่สัมผัสบอลสุดท้ายมันเป็นประตูอ่ะเนี่ยใช่ครับมันควรจะต้องมีผมมองว่าอย่างนั้นนะผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยเคสนี้เลยคือตอนแรกภาพของกองหน้าอาร์เซนอลเราก็อาจจะมองว่าสเปคแบบต้องนี้1 2 3เท่านั้นเพื่อจะทำให้ได้แต่ว่าพอมันมองย้อนกลับไปถ้ามันเป็นออปชั่นรองแล้วมันช่วยเราแค่สัก 2-3 เกมพอนะเปลี่ยนจากสมมุติจาก3แพ้เป็นเสมอเป็นชนะเสมอเป็นชนะ 2-3 เกมไปสัก6แต้มเนี่ยเราไม่ต้องการแบบ 20-30 ประตูหรอกใช่แล้วเดี๋ยวไอ้เบอร์ใหญ่เดี๋ยวเขาไปเอาตอนนั้นอันนี้น่าสนใจซื้อไอเดียนี้เลยครับนะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของเกมรับนะครับโอเคมันมีประเด็นเรื่องของตัวเจ็บตัวแบนที่มันทำให้แผงแบ็คโฟเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรครับนะครับมีการปรับเปลี่ยนแปลงโรเตชันกันค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่เรื่องของวินัยก็มีเช่นเดียวกันมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวผู้เล่นอย่างเดียวละมันมีเรื่องของวิธีการหรือวินัยด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าอาร์เตต้าเนี่ยก็พูดเองเหมือนกันนะครับว่าอย่างเกมที่เจอเปโดเนโตยิงตีเสมอในเกมกับเชลซีเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใกล้เคียงกับมาตรฐานหรือว่าเป็นลักษณะนิสัยการเล่นเกมรับของเราเลยนะครับเรื่องนี้ก็มองไงครับกับเรื่องวินัยเกมรับหรืออะไรพวกเนี้ยโอ้โหผมมองว่าผมเห็นตัวเลขผมยังตกใจอยู่ทุกครั้งเลยตั้งแต่ไลฟ์ฝั่งเกมว่า7เกมหลังสุดอาร์เซนอลโดนตลอดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบมันไม่ใช่เรื่องที่มาตรฐาน2ปีหลังมันไม่ใช่แบบนี้คือเมื่อมาตรฐานของปีหลังรู้สึกว่าท่านนำอ่ะซื้อเกมรับได้เลยครับเอาอยู่แน่นอนแต่ปีนี้มันมีเรื่องวินัยซึ่งมันไม่ใช่แค่การต้องมีกราเบียลซาลีบาอย่างเดียวแล้วแต่ฟุตบอลเดี๋ยวนี้มันต้องเล่นเกมรับกันทั้งทีมอ่ะครับซึ่งอาร์เซนอลเป็นทีมที่โฟกัสกับเรื่องนี้ได้ดีมากแล้วอาร์เตต้าเค้าผมว่าเค้าเหมือนเตือนสติว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่เราเลยว่ะการที่คุณปล่อยให้มันมีพื้นที่ในการจ่ายบอลพื้นที่ในการจบสกอร์แบบนั้นน่ะนี่เป็นจุดที่อาร์เซนอลต้องยกระดับกลับมากับการเล่นเกมรับเป็นทีมหรือมาเตียรี่ที่หลายคนพูดถึงเนี่ยจริงๆจุดนึงที่ทำให้อาร์เตต้าซื้อเป็นตัวจริงตลอดคือการเล่นเกมรับนะครับถอยลงมาช่วยแบ็คถอยลงมาไล่บอลตลอดแต่ผมว่าปีนี้สมาธิอาร์เซนอลมันขาดไปเล็กๆน้อยๆตลอดในแต่ละจังหวะเหมือนอย่างเกมนิวคาสเซิลก็งงเคลียร์ไม่ขาดโดนเขาเก็บจังหวะได้แล้วครอสบอลเข้ามาอย่างเกมเจอลิเวอร์พูลอันนั้นอาจจะโชคร้ายหน่อยกราเบียลทิมเบอร์เจ็บแล้วมันเป็นคีวีออสเกลลี่ยืนตำแหน่งกันไม่ดีไม่มีตัวเล่นแล้วตอนนั้นไม่มีตัวเล่นมันขาดรายละเอียดบอลมัดเหลือ10คนแล้วก็ตั้งแต่ต้นเกมด้วยมีปัญหาในเรื่องการเล่นเกมรับที่เราไล่เรียงกันมาอย่างเกมเจอเลสเตอร์ก็ประกบตัวพลาดเรื่องเซตพีซแล้วก็เจอเจมส์จัสตินยิงแบบเวอร์เวอร์อย่างเกมเจอซาวน์ตันเซอร์ลิงเสียบอลกลางทางเจอบอลสวนแบบเนี้ยมันเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหมดที่อุ้ยหลายคนบอกก็มีกราเบียลซาลิบานี่ทำไมเราเป็นอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วมันมาจากการเล่นกันทั้งทีมเสียบอลกลางทางการยืนตำแหน่งการประกบที่พี่เข้าใจเรื่องนี้พี่เข้าใจโดยปกติเข้าใจเลยใช่ไหมเข้าใจดีเลยเรื่องแบบเนี้ยเจอบ่อยนะแทบจะตีมือให้แตกเลยจริงพี่แบบมันแบบเอ้ยหลายคนบอกว่ากราเบียลซาลิบายืนอยู่ทำไมมีปัญหาแต่ว่ามันมีรายละเอียดอื่นๆด้วยครับซึ่งปกติความผิดพลาดแบบนี้อาร์เซนอลจะมีน้อยมากเสียบอลกลางทางประกบตัวพลาดอยู่ๆเปิดพื้นที่คู่แข่งมากขนาดนั้นน่ะซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยเดี๋ยวต้องไปขยับกันเป็นทีมละที่จะทำให้มันกระชับขึ้นเนียบขึ้นซึ่งถ้าดูสัมภาษณ์ฤดูกาลนี้11เกมอ่ะใครตามมาตลอดก็คือมีอาร์เตต้าเพิ่งโวยเนี่ยวันนี้เลยเกมเจอเชลซีว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วว่ะเพราะว่ามีโอกาสจะเป็นผู้ชนะแล้วแต่ทำไมสมาธิมันขาดหายไปครับผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยคุณต้องไปเซตความเนียบขึ้นน่ะแบบที่เคยเป็นไม่ต้องขอให้มันดีไปมากกว่าเดิมมากกลับไปเป็นตัวเองให้ได้แล้วก็ผมว่าถ้าเห็นจังหวะที่เสียประตูมันก็เห็นแล้วว่ากราเบียโอเดกาโอ้โหทำไมวะเราไม่เคยเปิดโอกาสแบบนี้เราเล่นเกมรับมาตลอดที่มันทำได้ซึ่งผมก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องของสมาธิแล้วก็ลดรายละเอียดในเรื่องความผิดพลาดลงมาครับแบบนั้นแล้วผมก็มองว่าถ้าเมื่อทีมกลับมาสมดุลอ่ะแล้วเริ่มกลับมาเก็บชัยชนะได้อ่ะผมว่าไอ้จุดเนี้ยความมั่นใจมันจะค่อยๆกลับมาเป็นเพราะว่าของอาร์เซนอลเนี่ยเอาจริงๆอ่ะถ้าสมมติอาร์เซนอลตั้งใจเล่นเกมรับนะหมายถึงว่าจะรับอ่ะครับผมว่าเจาะยากอยู่แล้วใช่พี่แต่ว่าคือหมายถึงว่ามาตรฐานของตัวผู้เล่นอาร์เซนอลหรือการเซตเกมรับอะครับที่ทีมงานโค้ชเขาเซตมาเนี่ยมันดีเอาง่ายๆดูตัวอย่างอย่างเกมกับแมนซิตี้อย่างเงี้ยเหลือคนน้อยกว่าถ้าจะเล่นเกมรับนะต่อยากใช่เพียงแต่เหมือนที่ก๊อตบอกกันแหละในหลายๆครั้งที่มันเสียประตูเนี่ยมันไม่ใช่มาจากการที่เราจะเล่นเกมรับเว้ยถูกเรากำลังคลองบอลใช่เรากำลังจะบุกเสียกำลังจะสวนกับไอ้แบบนี้แหละครับไอ้แบบนี้แหละมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับอันเนี้ยจะไปโทษกองหลังอย่างเดียวบางทีผมว่ามันก็ลำบากใช่ครับใช่ไหมพี่ตัวผู้ถูกถ้าดูรายละเอียดจาก
แต่ละประตูเนี่ยผมนึก2ลูกหลักๆแล้วเสียไอ้เซาเสียบอลกลางทางเสียลิเวอร์พูลเจอบอลไดเรกต์ลูกตีเสมอเนี่ยลูกแบบเนี้ยมันเห็นหลายครั้งเหมือนกันที่เราถึงบอกว่าทำไมอาร์เตต้าชอบพูดหรือว่าโค้ชหลายคนชอบพูดว่าต้องเล่นเกมรับกันเป็นทีมเนี่ยนี่คือรายละเอียดที่คุณต้องทำให้ได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ลืมไม่ได้เลยคือการกลับมาโอเดกาดในการเป็นผู้นำการเพรสซิ่งนั่นเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการเล่นเกมรับที่ดีที่สุดเดคานไรเพิ่งพูดก่อนเกมเจอเชลซีเนี่ยว่าสิ่งหนึ่งที่เขาคิดถึงอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างสภาพอากาศความเป็นผู้นำนะเขาคิดถึงการชื่นชอบในการเล่นเกมรับของโอเดกาดในการขยับขึ้นไปเพรสซิ่งและเอาบอลคืนกลับมานั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้อาร์เซนอลเสียประตูยากขึ้นเหมือนกันครับนะเพราะมันเริ่มมันเกมรับมันต้องเริ่มจากข้างบนสมัยนี้นะมันไม่ใช่ว่าโอ้จะมาว่ากันที่แดนเราอย่างเดียวมันไม่ใช่แล้วถูกต้องเลยครับนะครับทีนี้มันมีเรื่องของอาการเหนื่อยล้าที่ตอนนี้ PFA เขาก็เริ่มวุ่นวายเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นแล้วก็บอกว่าผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยมันถูกใช้งานหนักเกินไปนะครับมันไม่ใช่แค่สนอนนะหลายๆทีมก็เป็นแหละแต่ทีนี้มันมีประเด็นสำคัญประเด็นนึงไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญหรอกมันเป็นเคสนึงที่ผมเมื่อวานก่อนระหว่างรายการนี้วันเดียวเองครับก็คือเรื่องที่โอเดกาดที่เพิ่งกลับมาแล้วก็เล่นแอร์ซอนนอนปั๊บไปทีมชาตินอร์เวย์สุดท้ายถอนแล้วใช่ไหมถอนแล้วใช่ผมว่าเฮ้ยถูกต้องถูกต้องครับในมุมมองผมนะถ้าผมแฟนซอนนอนนะผมเป็นแฟนนอร์เวย์นะใช่ใช่เพราะผมไม่ได้เป็นแฟนบอลทีมชาตินอร์เวย์ผมแฮปปี้มากผมเป็นแฟนบอลสมมติผมเป็นแฟนบอลซอนนอนใช่ถูกแล้วครับถูกต้องครับมันต้องแบบนี้ใช่ซึ่งเท่าที่ผมดูสัมภาษณ์โอเดกาดนะครับที่เขาต้องไปนอร์เวย์ก่อนผมรู้สึกว่าเขากลัวแบบเขาเป็นกัปตันทีมเขาต้องไปรายงานก่อนเขาต้องไปรายงานไม่งั้นเดี๋ยวเขาบอกว่าเฮ้ยสิ่งหนึ่งที่เขาพูดเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่เพราะว่าต่อให้ผมไม่เล่นเกมเชลซีอ่ะสภาพร่างกายผมก็มาเล่น2เกมนี้ไม่ได้เหมือนเขาแอบกลัวอาจจะแฟนๆนอร์เวย์ผมไม่แน่ใจมองหรือเปล่าว่าเฮ้ยคุณเล่นเชลซี90นาทีเลยอ่ะแล้วคุณจะเล่น2เกมนี้ไม่ได้เล่นเพื่อชาติไม่ได้เหรอเขาเลยต้องบินไปเช็คร่างกายกับโอลาแซนทีมแพทย์แล้วก็ตกลงร่วมกันว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะนะกับการเล่นทั้ง2เกมนี้ผมว่ามันก็เลยเป็น2มุมที่เราได้เห็นแต่ว่าอย่างเงี้ยมันดีมันเหมือนแบบเราไปทำให้มันถูกต้องชัดเจนว่าไปประเมินให้มันถูกต้องไม่ใช่จะเข็นเอาโอเดกาดเล่นให้ได้กับเกมยูฟ่าในชั้นสี่ซึ่งอยากให้มันเป็นภาพแบบเนี้ยในกับทุกทีมเลยก็ได้ครับเพราะว่าพอเราได้เห็นขุมกำลังชุดหลักผมว่าต่อให้แมนซิตี้เป็นคู่แข่งเราก็อยากเห็นโรดรีเล่นเราอยากเห็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์เล่นกับคุณภาพที่มันสูงสุดแบบนั้นอยู่แล้วนะครับคือสมมติว่าไอ้อย่างเงี้ยผมชอบนะตรงที่ว่าทีมชาติกับสโมสรเนี่ยตกลงร่วมกันได้ตกลงร่วมกันได้ไม่ใช่ดื้อดึงดื้อแบบไอ้นี่ก็จะเอาไอ้นี่ก็จะมาให้ไปอย่างเดียวไอ้นั่นก็จะเอาไปให้ได้คือผมเชื่อว่าอันเนี้ยถ้ามันเป็นแบบทัวร์นาเมนต์รอบสุดท้ายนะเช่นยูโรหรือบอลโลกอ่ะผมว่ายังไงไปแน่นอนไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้มันเอาพูดตรงนะเนชั่นลีกอ่ะถูกครับใช่ไหมแบบเฮ้ยคุณเห็นใจเรานิดนึงได้ไหมใช่ไหมนักเตะก็เพิ่งกลับมาถ้าโอเดกาดกลับมาสัก 3-4 นัดคุณเอาไปเถอะใช่ครับใช่ไหมเพิ่งกลับมาเกมเดียวผมว่าอันนี้ดีมันเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างนึงเลยว่ามันคุยกันได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปทำให้ถูกต้องสักนิดนึงเหมือนจริงนอกจากโอเดกาดซาก้าเดคันไรส์ก็ถอนทีมชาติอังกฤษกันแบบนั้นครับเกิดเห็นด้วยเพราะว่าอังกฤษเนี่ยถอนตัวเบอร์ใหญ่อ่ะถอนถึง8คนใช่ครับนะครับแรมสเตลด้วยใช่ไหมแรมสเตลของเซาก็ถอนด้วยต้องผ่าตัดด้วยนะครับทีนี้ครับมาว่ากันที่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสริมทัพแหละที่เมื่อกี้ก๊อตบอกว่าเดี๋ยวทีมงานจะบินไปคุยกับพวกครอนเค่ครับแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าแผนงานเสริมทัพเสริมกองหน้าเรื่องมกุลาหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือข่าวเมื่อสัก10วันที่แล้วเนาะเอดูอําลาเพื่อไปทำงานแก๊งมารีนาคิสเจ้าของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ที่เขากำลังจะสร้างอาณาจักรฟุตบอลอยู่นะครับอันนี้ผมถามเลยนะผมเพราะว่าผมไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องของเอดูหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลกระทบ impact ที่เขามีต่อทีมในช่วงหลังอย่างแท้จริงอะนะว่าซื้อใครเข้าเป้าไม่เข้าเป้ามีผลมากน้อยแค่ไหนต่อแผนงานของมิเกลเตต้าการขาดเอดูครับก็มันส่งผลต่อจากนี้มากน้อยแค่ไหนและอาร์เซนอลเนี่ยมีเล็งใครไว้หรือยังในฐานะของฟอร์กีฬาคนใหม่ครับคือผมว่าอย่างแรกเลยความสำคัญถ้าสรุปสั้นๆเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำให้อาร์เตต้าได้มีแผนงาน5ปีในแบบที่ช่วงนึงอาร์เตต้าเอาหนักๆนะครับแล้วเขายังได้อยู่เพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่อาร์เตต้าถูกเซ็นเข้ามาธันวาคมปี2019เอดูเคยสัมภาษณ์ปี2022เลยกับเดียร์เลติกกับสกายสปอร์ตว่านั่นแหละคือเริ่มแผนงาน5ปีเลยว่าคนนี้ใช่และเขาจะหนุนคนนี้เต็มที่อดทนก่อนอดทนก่อนที่เขาบอกว่า trust the process เนี่ยใช่ไอ้ trust the process เนี่ยเอดูเนี่ยแหละครับ เป็นคนทำให้แล้วบอกว่ามันเริ่มแค่ปี2ปีไม่ได้เพราะคุณต้องตัดนักเตะชุดเก่าก่อนสร้างกับชุดใหม่
ราะฉะนั้นมันเห็นชัดเจนว่าเอดูเป็นคนที่หนุนหลังอาร์เตต้าตลอดให้ความเชื่อมั่นมาตลอดแล้วก็ในแง่ของการเสริมทัพเนี่ยเป็นคนที่มักจะจัดให้แบบที่อาร์เตต้าต้องการไอ้2คนนี้ใครเข้ามาก่อนนะครับเอดูเข้ามาก่อนครับเอดูเข้ามาก่อนทำงานตั้งแต่ยุคของราอูซานเยฮีช่วงที่มีนิโคลัสเปเป้มา72ล้านปอนด์อันนี้ก็เป็นนิดนึงนะนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นคือเอดูก็เคยพูดว่าคือเขาเลือกอาร์เตต้าแบบเขาพูดถึงอูไนเมรี่ว่าคนนั้นแนวทางไม่ชัดเจนไปด้วยกันไม่ได้แล้วพออาร์เตต้าเนี่ยเขาแขนเขียนแผน5ปีเลยว่า 2022-2023 เนี่ยจะเป็นปีที่อาร์เซนอลต้องลุ้นแชมป์แล้วก็ทำได้จริงๆลุ้นจริงลุ้นจริงแบบมีคำพูดได้ไปเซิร์ชได้เลยก่อนเริ่มฤดูกาลนั้นครับเพราะฉะนั้นผมจะมีจุดนึงที่ผมเคยพูดตลอดว่ามันจะมีคำถามว่าถ้าอาร์เตต้าไม่ได้แชมป์ปีนี้สมมติหลุดท็อป4เลยอะอาร์เตต้าจะโดนปลดไหมผมเคยพูดว่าถ้าเอดูอยู่ไม่โดนเพราะว่ายังอยู่ในข่าย5ปีนี้ยังอยู่ในข่าย5ปีแล้วเอดูจะเป็นคนที่น่าจะตลอดดึงอาร์เตต้าไว้ตลอดแต่ถ้าเอดูไม่อยู่1มันผมว่ามันเหมือนขาดอำนาจการต่อรองในบอร์ดบริหารแน่ๆผมว่าถ้าใครตามข่าวริคาร์โดคาราฟิโอรี่มิเกลเมริโน่เนี่ยการโหวตกันในบอร์ดจากการเปิดเผยจากสื่ออย่างเดลติกเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยทั้งหมดเลยแต่เป็นเอดูเนี่ยแหละที่สู้อาร์เตต้าคาราฟิโอรี่แพงขึ้นหน่อยเอาใครเป็นคนจิ้มฮะใครเป็นคนจิ้มมิเกลอาร์เตต้าเป็นคนจิ้มมามอง3คนคาราฟิโอรี่ปิโอโรฮินคาปีจอเรฮาโตสุดท้ายเลือกคาราฟิโอรี่แล้วก็สุดจริงๆอ่ะทีมบอกว่าสัก30 35แต่ว่าไปดังที่ยูโรไงพี่คาราฟิโอรี่มันดังเกินอ่ะมันเลยไป42เลยเป็นแท็กยูโรอ่ะแท็กทัวร์นาเมนต์ใหญ่เพิ่มเข้ามาบวกราคาเพิ่มแล้วตอนนั้นอาร์เซนอลจะไม่เอาเพราะว่าราคามันแพงไปไหมมีวัดเรื่องการบาดเจ็บแต่ว่าเอดูเนี่ยเป็นคนที่ไฟให้นั่นหมายความว่ามันมีคนที่คอยสู้ให้อาร์เตต้าตลอดเสริมทัพอะไรตามมาตลอดคุณซื้อมันต้องมีแบบนี้นะต้องมีแบบต้องมีแบบว่าคนคู่คิดอ่ะใช่ครับ เป็นคนที่แบบอยากได้แบบไหนจะได้ให้ในลักษณะแบบนั้นซึ่งตรงนี้มันขาดไปผมว่าอาร์เตต้าเขาก็ต้องมีนิดนึงแหละมันขาดคนที่อยู่กับเขาตั้งแต่เดย์วันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาร์เตต้าพยายามจะพูดนะมันมีเมสเซจนึงที่เว็บไซต์สโมสรนะเขาก็ถามเลยว่าเฮ้ยคุณมีอะไรจะพูดถึงแฟนบอลไหมที่เขากังวล นะครับเขาบอกว่าแผนงานมันไม่ใช่คนเดียวหรอกแผนงานมันถูกเซตมาตั้งแต่เจ้าของสโมสรแล้วมันแข็งแกร่งมากๆเขาบอกว่าในโลกของฟุตบอลเนี่ยยังไงเดี๋ยวมันต้องมีโอกาสที่คุณต้องหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายอยู่แล้วดังนั้นแผนงานผมว่าถ้าแผนงาน5ปีเนี่ยมันยังอยู่กับแผนงานปีนี้ยังไม่ส่งผลแต่ว่าถ้าจบฤดูกาลหมายความว่าอาร์เตต้าไม่ดีแล้วกันนะถ้าเคสดีผมไม่มีปัญหาไม่ดีเนี่ยมันมีโอกาสที่ไดเรคชั่นมันจะเป็นยังไงอันนี้น่าสนใจมากกว่ากับตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าอาร์เตต้ายังทำได้ผมว่าการเลือกผอ.กีฬามันอาจจะเป็นในแนวทางที่อาร์เตต้าทำงานด้วยกันได้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเป็น1ใน3คนที่มีโอกาสโหวตแต่ความน่าเสียดายมากที่สุดมากกว่าสำหรับผมนะคือไทม์มิ่งที่มันประกาศนี่แหละทำไมมันเต้นช่วงนี้รอซัมเมอร์ไม่ได้เหรออะไรแบบนี้เพราะว่าบรรยากาศตอนนี้มันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วก็มันขาดต้องยอมรับเป็นบุคลากรที่สำคัญคนหนึ่งไปแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาร์เซนอลต้องยอมรับแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณสามารถหาคนเข้ามาแทนได้อย่างดีที่สุดซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เจสันไอโตเป็นหัวหน้าฝ่ายคัดสรรนักเตะซึ่งเป็นมือขวาของเอดูขึ้นมารักษาการแทนก่อนระหว่างที่หลังจากนี้จะมีการประชุมกันอย่างหนักซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นซัมเมอร์เลยครับกว่าจะได้คนใหม่เข้ามาเพราะจะใช้เวลาในการมองหาที่เหมาะสมมากที่สุดเป็นมีใครที่แบบในวงในของอาร์เซนอลแหลมๆขึ้นมาบ้างไหมครับตอนแรกมีลือว่าสนใจแพร์เมเดซาเกอร์ให้ดันขึ้นมาโทมัสโรซิกี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าตอนหลังเขาเชื่อว่าอาจจะยังไม่ใช่2คนนี้ยังไม่ได้เลือกใช้เวลาในการคัดสรรอยู่เพราะว่าต้องมีคาแรคเตอร์ที่ตรงกันแล้วก็อยากได้คนที่มันมีประสบการณ์ในการเจรจาที่มันชัดเจนแบบนั้นแต่ว่าเอาอีกหนึ่งอย่างที่ลืมไปไม่ได้ที่ว่าทำไมแนวทางจะยังคงอยู่เพราะว่าสิ่งที่เอดูสร้างมันยังอยู่คืออาร์เซนอลไม่เคยมีเขาเรียกแผนกคัดสรรนักเตะครับที่มันมีแมวมอมีคนเก่งๆอยู่ในนั้นมากมายเอดูคนสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีการมันยังมีขั้นมีตอนอยู่ไม่ใช่แค่ว่าเอดูโครงสร้างเอาไว้แล้วถูกต้องครับไม่ใช่แค่ว่าเอดูไม่อยู่แล้วเดี๋ยวอาร์เตต้าต้องไปคุยกับประธานเลยว่าอยากได้แบ็คเอาใครดีมันยังโยนเข้าไปในนั้นได้อยู่เท่านั้นเองครับแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าไอ้ความซีเคียวของอาร์เตต้าผมรู้สึกอาจจะลดลงถ้ายิ่งผลงานไม่ดีเพราะคนที่แบบจูงมือคุณมาตลอดล็อกคุณไว้ตลอดเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วครับแล้ว2คนนี้มีการเปิดเผยบ้างไหมครับว่าด้วยเหตุผลอะไรถึงย้ายหรือเขาได้พูดคุยอะไรกันบ้างไหมมีไหมครับมีอย่างเอดูอาร์เตต้าใช่ไหมครับ คือภาพหลักก็คือเอดูเขาต้องการจะเติบโตขึ้นเรื่องการงานครับคือด้วยสเต็ปที่มันแต่ถ้าจะแบบดราม่านิดๆเนี่ยสื่อบางแห่งก็บอกว่าเอดูเขาคือดราม่าเนี่ยสนุกสนุกนะตรงเนี้ยจะไม่เอาสลาเชียนะฮะคือตอนแรกเอดูอยากเป็น CEO ครับ
ถ้ามีเปิดเผยอยากดูภาพใหญ่เลยอยากดูภาพใหญ่เพราะว่าตอนนี้ใครใครนั่งอยู่ฮะตอนนี้เป็นริชาร์ดการลิกขึ้นไปตอนแรกเป็นจะเป็นมีคนหน้าแขกครับวินัยเวนการเตชาเขาออกช่วงซัมเมอร์แล้วริชาร์ดการลิกเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลซึ่งบางแหล่งแล้วกันนะเขาบอกว่าเอดูคิดว่ามันต้องเป็นเขาแล้วน่าจะเป็นเขาแล้วเราดราม่าหน่อยนะแต่ว่าสุดท้ายริชาร์ดการลิกเนี่ยได้ขึ้นไปแทนและเขาอยู่ตรงนี้ก็เหมือนตำแหน่งของเอดูมันตันแค่นี้ละแล้วในขณะเดียวกันโอ้โหอันนั้นใหญ่ไปคุมเครือข่ายสโมสรก็เลยไปนะครับดราม่าแล้วนะ ประมาณนั้นหมายถึงว่าผมว่าอาร์เซนอลเหมือนมันตำแหน่งมันได้เท่านี้ละอำนาจแต่มันมีอันที่มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาและจริงๆมันก็มีการเผยว่ามารินาคิสเนี่ยจีบเอดูมาสักพักแล้วแต่ว่าเพิ่งจะเป็นรอบเนี้ยที่เขาตัดสินใจที่ว่ามันไปดีกว่าแบบนั้นครับแล้วหมายความว่าตลาดมกราคมนี้หากมันจะมีการซื้อการขายเนี่ยก็คือคนที่ขึ้นมาแทนชั่วคราวนี้เป็นคนดูแลใช่ไหมเจสันไอโตใช่ครับแล้วก็อาจจะต้องผ่านริชาร์ดการลิกแล้วก็ทิมลูอิสที่เป็นบอร์ดแต่ว่าทิมลูอิสนี่จะสำคัญหน่อยตรงที่เขาเป็นทนายความของครอบครัวของกีก็เลยจะเหมือนเป็นเสียงโดยตรงมาโอเคเข้าใจเข้าใจนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะแฟนบอลเพราะว่าผมก็อยากรู้เอดูไปแล้วใครจะมาแต่ผมเชื่อว่าโครงสร้างการบริหารมันก็คงจะไม่เปลี่ยนนะแค่เอาคนมาแทนตำแหน่งที่ว่างถูกครับนะน่าจะประมาณนั้นใช่ผมว่าซัมเมอร์น่ะเห็นภาพมากกว่ามันจะเปลี่ยนไหมแบบว่าทิศทางนะครับครับอ่ะทีนี้คิดว่าสิ่งที่มันเป็นไปตั้งแต่เปิดฤดูกาลจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะพูดกันครบถ้วนทุกประเด็นแล้วนะครับครับมีอะไรจะเสริมไหมครับก็ถึงเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็ในภาพรวมผมว่าประมาณนี้ครอบคลุมครับครอบคลุมนะครับทีนี้หลังจากนี้นะครับหลังจากเบรกทีมชาติคราวนี้เนี่ยนะครับคาดหวังยังไงกับอาร์เซนอลจากโปรแกรมที่ก๊อตบอกรวมถึงตัวผู้เล่นเดี๋ยวก็ต้องมันจะไม่มีใบแดงไม่มีตัวเจ็บมันจะค่อยๆกลับมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้คาดหวังยังไงบ้างครับผมต้องเอาทุกอย่างเป็นบทเรียนเลยครับอย่างใบแดงเนี่ยถ้ามันดูเหมือนตลกนะแต่อาร์เต้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นใครติดเหลืองเปลี่ยนออกหมดเลยเสียวเออมันโดนต่อกันแบบจนแบบแข็งอ่ะนะมันแข็งเว้ยเกมเจอชาต้าพี่เป็นไว้โดนเหลือครึ่งแรกแหละคุณเป็นไว้เจ็บหรือเปล่ามึงกลับมาไม่ผมจะไม่ปล่อยให้เหลือ10คนอีกแล้วครับผมเอาออกก่อนเลยซึ่งอันนี้มันก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลบางทีมันก็มีความเลอะเลอะบ้างในบางครั้งเหมือนกันผมมองว่าการกลับมารอบนี้อยากเห็นอาร์เซนอลแบบที่เราคุ้นเคยครับก็คือวิธีการคือไม่ต้องไปไม่อยากเห็นซ้อมพลิกไปเล่นแบบอื่นละเล่นแบบที่ตัวเองถนัดที่สุดนั่นแหละเพราะตัวผู้เล่นมันพร้อมที่สุดแล้วหลังจากนี้ขอให้ตัวที่ซื้อมามันก็เหมาะกับแผนที่เขาถูกต้องเลยพี่ใช่ครับคือไม่อยากให้กลับไปเป็น 4-4-2 แล้วผมว่าส่วนหนึ่งที่มันยังไม่โฟลว์เพราะว่ามันยังไม่ได้กลับไปเล่นแบบเดิมมันถูกปรับระหว่างซีซั่นอ่ะพี่มันไม่ถูกเซตตั้งแต่ซัมเมอร์ให้กลับเล่นแบบเดิมเมื่อตัวผู้เล่นพร้อมแล้วแล้วก็น่าอยากเห็นกลับมาเริ่มต้นชัยชนะครับแล้วหลังจากนั้นเอาแค่ผมมองใกล้ๆกันคือถึงสิ้นปีขอให้มันลดลงจาก9แต้มอย่าฉีกไปเป็น2หลักอ่ะอย่า2หลักก่อนอ่ะอย่างแย่ที่สุดอย่าเป็น2หลักหรือว่าเจ้าๆเอา9ไว้ก่อนถ้าลิเวอร์พูลเขาแบบสุดยอดจริงๆแต่ว่าถ้าให้ดีกว่านั้นลดมาสัก2แต้ม3แต้มโอเคละที่เหลือครึ่งฤดูกาลหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันครับอันนี้ถามเล่นๆนะสมมุติว่าฤดูกาลนี้จะต้องแย่งกับแบบว่าเบียดโค้งสุดท้ายเนี่ยเบียดกับลิเวอร์พูลกับเบียดกับซิตี้เนี่ยครับพี่คิดว่าเบียดกับใครมีโอกาสลุ้นมากกว่าโอ้โหคือโดนซิตี้มา2ปีแล้วไงฮะอย่างแรกเพราะว่าอย่างซิตี้ตอนนี้คือถ้าซิตี้ฟูลอ่ะไม่อยากไปเบียดกับเขาหรอกแต่อย่างน้อยตอนนี้ซิตี้ไม่มีโลตรีก็น่าวัดดูครับอันนี้ผมขอถามแบบไม่ได้อยู่ในสคริปต์นะแต่ผมอยากถามความเห็นก๊อตจริงๆเลยว่าในมุมมองของก๊อตเนี่ยอาร์เตต้าคือผมเชื่อว่าแฟนบอลอาร์เซนอลส่วนใหญ่ก็รักอาร์เตต้าแหละเพราะทำมาได้ขนาดนี้แต่ว่ามีจุดอ่อนของอาร์เตต้าไหมครับที่เราเห็นว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเรื่องของการแก้เกมเรื่องของการวางแผนหรืออะไรเงี้ยมีไหมครับที่รู้สึกว่ามันอีกนิดนึงคือเท่าช่วงหลังนะครับผมรู้สึกว่าเขาน่าจะแก้เกมเร็วกว่านี้แล้วก็จริงๆเขามีเกมที่แบบแก้สวยๆนะอย่างฤดูกาลที่แล้วคือเกมชนะซิตี้ 1-0 แต่ว่าผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นอาร์เตต้าเยอะกว่านี้แล้วกันคือการแก้เกมแล้วเห็นผลส่วนใหญ่อาร์เตต้าจะเลือกยึดชุดเดิมไว้แล้วใช้เวลาในการให้โอกาสชุดเดิมพอสมควรแล้วค่อยเปลี่ยนผมมองว่าถ้าจะมองจุดหนึ่งที่อยากให้ดีขึ้นเลยก็คืออยากเห็นแก้เกมแก้สถานการณ์ให้แบบเปลี่ยนเกมจากเสมอกลับมาชนะให้เห็นบ่อยๆผมมองภาพนั้นเพราะว่าอาร์เตต้าจะเป็นคนที่ขึ้นชื่อด้วยเรื่องการเตรียมความพร้อมทีมที่ดีแต่เรื่องการแก้เกมเนี่ยอยากเห็นเยอะกว่านี้โอเคครับผมคำถามสุดท้ายจริงๆแล้วครับตกลงอาร์เซนอลมีปัญหาไหมครับมีแต่แก้ได้พอสมควรแล้วครับแต่ว่าถ้าปัญหาใหญ่เลยผมว่าธันวาคมมากกว่าถ้าเกิดจบธันวาคมแล้วเลี้ยวฟูไปเป็น2หลักเงี้ยผมว่านี่จะเป็นเรื่องที่การพูดเรื่องปัญหาซอได้ชัดเจนเหมือนอย่างที่พี่โตบอกช่วงต้นเลยว่าปีนี้ใครก็ต้องมองว่าซอต้องถึงแล้วต้องถึงต้องถึงแล้วถ้ามันไม่ถึงก็
มันก็ต้องมองกลับมาในมุมที่มันก็ต้อง respect ลิเวอร์พูลที่เขายอดเยี่ยมมากๆนะครับซิตี้ก็ยังเก่งอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องมองกลับมาเหมือนกันเราสร้างมาขนาดนี้3ปีที่ลุ้นแชมป์ธันวาคมนี้เดี๋ยวจะครบการคุมทีม5ปีของอาร์เตต้ามันก็ต้องมองกลับมาเหมือนกันว่าทำไมเรายังไม่ไปอยู่ในจุดที่มันเหมาะสมสักทีตรงนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าปัญหาใหญ่แล้วกันแต่ตอนนี้ปัญหารายย่อยที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอาร์เซนอลต้องแก้ให้เห็นกับพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนี้ซึ่งผมไม่อยากมองเป็นปัญหาเพราะยังคิดว่าทีมมีโอกาสกลับมาได้แล้วกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอาร์เซนอลเนี่ยทำหลังจากเนี้ย27นัดที่เหลือเนี่ยสมมติว่าแบบเพอร์เฟกต์เลยคือชนะรวดแต่ลิเวอร์พูลหรือแมนซิตี้เขาก็ชนะรวดเหมือนกันอ่ะอย่างเงี้ยโทษอาร์เซนอลไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่านะมันเราทำอะไรไม่ได้ไปมากกว่านี้แล้วอ่ะใช่ไหมเพราะโปรแกรมมันมีแค่ประมาณนี้แล้วเห็นด้วยครับเหมือนอย่างที่เนี่ยถึงสิ้นปีนะที่ผมบอกว่าถ้าอาร์เซนอลทำได้ตามจ็อบชนะ6จาก7เกมสมมติอาจจะไม่ต้องเอา7เกมเนี่ยแพ้ลิเวอร์พูลให้แมนยูเกมนึงเราเวนเอาลืมซะแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับพี่สมมติว่ามันสวยงามมากอ่ะตีเท่าชนะ7เกมแล้วก็ได้แล้วยังตามลิเวอร์พูล9แต้มอย่างเงี้ยไม่ยอมโอ้ตาขวางเลยตีเท่าว่าชนะ6จาก7เกมแล้วยังตามลิเวอร์พูล9แต้มเงี้ยอันนี้ก็ต้องให้ว่าโอ้โหเขาไม่ผ่อนเขาไม่ผ่อนเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องเป็น2มุมแต่ว่าอ้าวสมมติในช่วงเวลานี้กลายเป็นว่ามันเป็น12 13ตัวครบคุณพลาดแบบนี้อันนั้นแหละมันก็ต้องกลับมาโทษที่ตัวเองครับนะวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับกับเรื่องของประเด็นอาร์เซนอลนะครับกับเป็นสแตนท็อปิกนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะแฟนอาร์เซนอลนะครับคิดเห็นยังไงมีตรงไหนอยากเสริมน้องก๊อตนะครับหรือว่ามองพี่ว่ามันผมว่ามันควรจะเป็นแบบนี้นะครับมกราคมนี้ควรเสริมตรงนั้นหรือมองว่าผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่เป็นใครดีอยากได้ใครผมยังไม่มีชื่อใจลองคอมเมนต์กันมาดูก็ได้นะครับเอาล่ะวันนี้ประมาณนี้ครบถ้วนนะครับกับประเด็นของอาร์เซนอลในแมนสแตนท็อปปิก EP ที่134นะครับเดี๋ยวเราสองคนก็ลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในแมนสแตนท็อปปิกในคราวหน้าเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับวันนี้ผมกับน้องก๊อตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ